โอเคก็ขอสวัสดีทุกท่านอีกหนึ่งครั้งที่สุริการสังเกตผมนะไปอยู่เกมที่มีชื่อว่าเรื่องราวบ้านฝันดีมเฮาส์สตอรี่ดีเอ็กซ์อีกหนึ่งครั้งทุกคนวันนี้เรากลับมาพร้อมอุ้ยจำดับพาร์ทเมนต์ลงได้5หมวดเลยเหรอสะดวกสบายที่สุดนะผมค่าเช่ารวมสูงสุดความฉลาดผู้เช่าความหลากหลายของงานดีเรกอันดับโดยผู้เช่าอุ้ยน่าสนใจทุกอันเลยอ่ะเอาหายแล้วผมกดผู้ฉลาดปัดเปลืองไปตายหองละกำไรต่อเดือนต่อปีนะผมคนนี้ยังติดลบอยู่นี่ก็ติดลบ 4G 7G 15G 16G พวกนักเรียนต้องหางานทำแล้วนะพวกนักเรียนติดตั้งของใหม่โต๊ะเครื่องแป้งห้องน้ำจริงๆห้องเนี้ยมันดูเล็กเกินไปเนาะผมว่าพวกเขาต้องทำให้ห้องใหญ่ขึ้นแล้วแหละประเด็นก็คือเรื่องเงินนะผมตอนนี้คือปัญหาเรื่องเงินแม่งปัญหาอยากใหญ่ปัญหาใหญ่มากเลยอะวิจัยขยายของตกแต่งไมโครเวฟโซฟาหนังกีตาร์ปฏิทินผ้าม่านเขียวอินฟินิตี้มานั่งเอาไมโครเวฟก่อนละกันไม่รู้ว่าเธอเป็นใครคนหรือไมโครเวฟโซฟาหนังพัดลมเคกีตาร์ไม่ต้องเราต้องให้แต่ละคนมีงานที่พิเศษขึ้นหน่อยอย่างคนนี้เขาเป็นนักเรียนใช่ไหมตอนนี้เป็นพนักงานเสิร์ฟก็คือได้งานแล้วเหรอพนักงานเสิร์ฟ 27G หรือเปล่าว่ะเป็นแพทย์เป็นแพทย์โอกาสเป็นแพทย์สูงนะ20เลยนะ 20% เลยนะคุณลักษณะความฉลาดเขาสูงมากนะครับแล้วคนนี้ไม่เป็นนักเรียนอยู่เป็นนักเรียนที่มีค่าความฉลาด58อยากเป็นนักข่าวความถนัดด้านเทคโนโลยีแล้วสูงซะด้วยคนนี้ความถนัดอ่านความถนัดอ่านเหรอหรือบางครั้งเราต้องทำขาดทุนนิดหน่อยวะอะให้หน่อยแล้วกันความถนัดเขาเป็นการอ่านครับเราต้องให้เขาบ้างนายอะยังเรียนอยู่การทำพิเศษเรียนอะไรนะว่าพิเศษคือเรียนโต๊ะเรียนโต๊ะเรียนเขามีอยู่แล้วนะผมดีเลยเสียงอะไรวะพิเศษอ๋อคือเหมือนว่าทุนเราค่าจะเหลือน้อยแล้วนะหรือผู้ใหญ่คือเราติดลบอยู่อะแต่ไม่ต้องกังวลเราสามารถลบของตกแต่งในพาร์ทเมนต์ที่ขาดทุนหรือผู้เช่าที่เปลี่ยนงานได้เราจะกลับกันอีกครั้งในไม่ช้าถ้าจัดการนี่จะผ่านไม่ได้นะไอ้ยาไอ้ยางานเข้าอีกแล้วกำไรรายปี44เจมี่มีงานทำหรอเจมี่เรียนอยู่ผู้ดูแลบ้านเจมี่ทำไมเจมี่ไม่ทำงานส่วนไอ้สแต็กก็เงินดีเหลือเกินเองดูชาวบ้านชาวช่องก็ดีเขาไม่มีตังค์กันแล้วเนี่ยทำไงดีวะทุกคนรายได้ติดลบแบบแห้งหมดแล้วเนี่ยตัวผมเนี่ยแห้งกรอบแล้วสู้ๆนะทุกคนหาเงินมาใช้จ่ายบ้างเหอะก่อนที่ไอคนนี้จะหมดตัวไอรู้เกี่ยวกับงานใหม่ของฉันกันเหรอฉันได้งานใหม่ของฉันผ่านการความรู้สึกของตัวเองละอย่าลืมล่ะรู้จักใครที่สนใจอยากเป็นอาชีพได้รักงานเป็นนักเล่านิทานครับผมจากเคนคือคนไหนวะเคนคือบุญคนนี้ไอ้นี่แดนนี่รอยใครคือเคนวะคนไหนคือเคนวะอ๋อเคนออกคนนี้เองเฮ้ยไปเจอกันนะว่ามีการคุยกันเฮ้ยเดี๋ยวเองคุยกันผูกคอเหรออ๋อตัวแต่งใหม่พัดลมมาแล้วเยี่ยมครับไม่พร้อมพัดลมเลยวะเงินติดลบอ่ะประเด็นหน้าเงินติดลบอ่ะโซฟาหนังพร้อมแล้วผมให้ใครไม่ได้เลยตอนนี้ทุกคนไมโครเวฟโอเคพอเลิกไม่ทำอะไรทั้งนั้นตอนนี้เงินไม่มีไม่รู้ว่าเธอเป็นใครคนหรือไมโครเวฟผมแทบจะยัดของทุกอย่างออกจากห้องเขาหมดแล้วนะเนี่ยยังเงินไม่พออีกเหรอวะจะอะไรขนาดนั้นวะเฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยเราอะเป็นไกด์นำเที่ยว 20G มันไม่พอกินจริงเหรอวะไม่ได้ไม่พอแต่ค่าเช่าแล้วนะผมกำไรรายปีเริ่มบวกมาแล้วนิดหน่อยดูเหมือนว่าเพชรเอ็นหนึ่งกำลังจะมีลูกไปดูญาติเด็กถูกเพิ่มมาในไอเทมวิจัยของคุณ
ใจเย็นไอ้ปิ้นมึงอยากมีลูกแล้วห้องมึงแค่นี้ไม่ได้ไอ้ปิ้นหยุดก่อนจะมีลูกอะไรแล้วรีบเกิดไปแล้วแต่อายุขน้อยด้วยว่ะเท่าไหร่วะหอตกแต่งเปลครัวสำหรับพิเศษเครื่องเล่นเกมโอ้ my god ไม่อนุญาตเด็กโอ้โหไม่ได้เงินไม่มีหยุดก่อนหยุดตัวนี้หยุดก่อนตัวฉันเดี๋ยวเพิ่งมีลูกเงินไม่พอจริงสู้ๆนะทุกคนขอให้พวกนายมีเงินอะไรกันเร็วๆล่ะกำไรรายปีได้ขึ้นๆนิดหน่อยห้องนี้กำไรเริ่มเยอะห้องนี้กำไรต่ำเตี้ยมากห้องนี้กำไรลบ7นะผมหนักเป็น2ห้องนี้สู้ๆนะพวกเองอ่ะหาเงินมาไวๆล่ะก่อนที่ต้องลุกอาบน้ำเคนกลับมาจากทำงานพรากลับมาจากงานแล้วโอเคเอาเลยทุกคนสู้ๆอยากจะให้ของอะไรพวกนายอ่ะนะแต่แบบไอ้ปิ้นเองชอบเรียนเหรอเรียนช่ำชองจัดๆเลยอ่ะโต๊ะเรียนมีอยู่ป่าววะมีโต๊ะเรียนอยู่แล้วชั้นหนังสือมีแล้วเองเพิ่มของเองแล้วกันนะคนเนี้ยการพูดคุยนี่เป็นยังไงวะติดตั้งของตลาดดิเรกเสน่ห์ค่าเช่ารับความสบายการพูดคุยโต๊ะเครื่องแป้งรับความสง่างามตู้เก็บของไม่น่าใช่ของพวกนี้วะน่าจะเป็นของเพจนี้มากกว่าโซฟาค่าเช่าบวก40เดี๋ยวอะไรนะแพงจังอ่ะพัดลมได้ความสบายได้การพูดคุยอุ๊ยโทรศัพท์บ้านได้การพูดคุยเหรอห้องนี้เต็มลบของบนผนังลบของบนผนังยังไงวะเฮ้ยเอาเงินไม่พออีกผมอยากโอ้โหเงินไม่โอ้โหเงินติดลบผมอยากจะเอาไอ้นี่ออกไม่เป็นไรช่างมันทำอะไรไม่ได้ว่ะเงินติดลบโอ้ยไอ้ปิ้นโอ้ยหลังนี้ติดลบหนักมากเองเนี่ยเองก็ชอบเทคโนโลยีแล้วเองไม่ต้องเรียนหรอกวะไปลบครับแต่หนังสือเนี่ยลบไม่ได้จริงๆด้วยโอเคลบก็แพงแบบนี้ได้ต้องอีไม้อยู่ที่เวล2แล้วค่าเช่าการสบายของพาร์ทเมนต์เพิ่มขึ้นด้วยหรือว่าจะขอแต่งเพิ่มขึ้นด้วยนะขอต้องแต่งพนักขึ้นได้หากใช้บ่อยๆหวังว่าผู้เช่าจะใช้ขอต้องแต่งบ่อยๆนะจ้ะผลอันดับประจำปีนี้มาแล้วหนอมความฉลาดนะครับสูงสุดของเราคือ92หนอมอันดับที่เราได้ผู้เช่าฉลาดปัดเปลือง16ครับเราเป็นรอดีๆให้คุณด้วยเช่นกันบวก5แต้มวิจัยแล้วตัวเพิ่มค่าเช่าครับผมติดตั้งลบกำแพงโอเคแล้วก็เอาโทรศัพท์ไปวางเงินไม่พอติดลบเกาหัวแบบเอาไงดีวะเองนั่งเฉยๆเองก็อย่างรู้งานใหม่ของฉันก็เหรอทอยเฟอร์รี่ได้งานใหม่นะผมนักวาดการ์ตูนครับเฟอร์รี่อยากเป็นนักวาดการ์ตูนเหรอเปลี่ยนงานเห็นไหมเราอ่ะนักวาดการ์ตูนรายได้34
แต่ 0% โอกาสเปลี่ยนได้ละครเวที 85% โอเคประเด็นคือเรื่องเงินแล้วครับตอนนี้ทุกคนผมต้องดูว่าพวกนักเรียนจะได้งานเมื่อไหร่ต้องเข้าฤดูหางานให้ได้เดี๋ยวก่อนนะนี่คนหรือคนเหลืออะไรวะเนี่ยมีฤดูกาลด้วยใช่ต้องเล่นฤดูหางานเลยหางานก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะบอกเราแบบเพราะว่าตอนเป็นนักเรียนมันเปลี่ยนงานไม่ได้เว้ยรีบๆหางานทำให้ได้เดี๋ยวนี้เลยนะเดี๋ยวนะข้อมูลผู้เช่าคำแนะนำแอนดูอยากได้คำแนะนำในชีวิตหน่อมสรรหาผู้เช่าครับนักข่าวไกด์นำเที่ยวนักเรียนมีคนเดียวที่ตอนนี้ยังไม่มีงานทำคือเป็นบาตันนะครับบาตันอยากเป็นนักข่าวนักข่าวนักข่าวเหรอมีข้อมูลของงานนักข่าวปะไม่น่ามีแล้วถ้าคำนวณค่าเช่าที่ผมเก็บในปีนี้มานะผมอัตราเก็บพาร์ทเมนต์ 100% 95% มีที่น้อยสุดๆเราจะเป็นอพาร์ทเมนต์ 8นะผมคือ 30% ที่เหลือคือเก็บ 50% หมดเลยนะครับอพาร์ทเมนต์ 1คือรายได้รวมเยอะมากนั้นแล้วอาจจะเพิ่มค่าเช่าให้เขาได้นะผมหมายถึงว่าบังคับเพิ่มค่าเช่าอ่ะใช้ไอเทมตัวเพิ่มค่าเช่าเพิ่มสแต็กไป1ทีความแข็งแรงและเสน่ห์นะผมตำราวัยเยาว์เพิ่มงานในหนังสือการ์ตูนหนังสือการ์ตูนเหรอคนนี้ป่ะไมค์พอตเตอร์ป่ะที่เสนอไม่ใช่นี่หว่าคนไหนวะเอ้ยถูกแล้วไมค์พอตเตอร์ไมค์พอตเตอร์ฉันจะให้ของนายเป็นไอเทมที่ชื่อว่าหนังสือการ์ตูนให้ไหมไอเรียบวก5เนาะเยี่ยมรายได้ตอนนี้131เนาะผมติดตั้งโทรศัพท์ก่อนไหนๆไหนละเอาโทรศัพท์จะได้เป็นพูดคุยกับคนอื่นบ่อยๆอะไรเงี้ยรับเงินเดือนมาแล้วนะผมจ่ายค่าเช่าบ้านด้วยเว้ยพวกอีกคนรับเงินเดือนไปแล้วอ่ะบ้านมันสวยนะแต่คือแบบไม่พร้อมทำอะไรเลยอ่ะขยายเริ่มค่าใช้จ่ายไม่พอหรอกนะฉันไม่มีเงินเป็นกอบเป็นกำขนาดนั้นน่ะรายได้ต่อปีมาแต่ละคนมันแบบ100 200แล้ว200มันพอป่ะวะมันทำไงให้มันรายได้เยอะกว่านี้วะพวกคุณต้องทำงานให้แข็งแรงยิ่งขึ้นทำไงอ่ะสิ้นหวังสู้ๆทุกคนขอแบบรายได้เยอะหน่อยนะไม่ไหวแล้วเจอคนถูกใจโอเคไหนๆไหนละให้คำแนะนำเจ๊บหน่อยเจ๊บหาเพื่อนใหม่ไม่ได้เลยคุณมีคำแนะนำให้ฉันไหมมั่นใจเข้าไว้ทำได้ก็ไม่นะบวกน้อยผมเอาก็ไม่อุปสรรคสองอย่างที่ต้องฝ่าฟันเอ้าเอ้าก็คือบอกว่าไม่ก็ไอ้นี่เลยเหรออะไรวะแค่บอกว่าแบบก็ไม่นะแล้วเงียบไปเลยทีนี้บวก 5% เรียบร้อยเพอร์รี่กำลังจะหาทรายไปทำอะไรหาทรายวะเนี่ยตอนนี้เงินไม่ติดลบนะผมแต่ก็ไม่ได้แบบกำไรอะไรขนาดนั้นเรียบร้อยประจำเดือน 85G ไปดิจุกๆค่าปรับปรุงก็จุกๆแล้วครับกำไรอยู่ไหนวะเนี่ยราคาบวกค่าปรับปรุงนี่แม่งไม่ไปพร้อมๆกันเลยอะตื่นเช้ามาก็อย่าลืมอาบน้ำอาบท่าไปทำงานหาเงินกันล่ะทำอะไรไม่ได้แล้วจะรอเฮ้ยอุปสรรคเจ้าครับอุปสรรคผ่านหนึ่งเปิดเอาของผ่านอุปสรรคหนึ่ง
ไม่สำเร็จอุปสรรคมันหนักหนาเกินไปโอกาสหดไว้ก่อนเลยทำเต็มที่แล้วแต่ไม่ได้ผลโถเจฟบาร์ตันทำได้ดีกับการผูกมิดโนมเองผูกมิดแล้วเองเศร้าเนี่ยเองทำอื่นแล้วถ้ามันเศร้าอยู่กว่าไหมเนี่ยฮะค่าเช่า 33G ความสุข90ความสบายเป็นคนอยู่5ปีดูผู้เช่าทรัพย์สิน 26G ค่าเช่า 33ก็โอเคแล้วนะมันไม่จะเป็นต้องเพิ่มแล้วอะถ้าเกิดจากแรกต้องเก็บให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแบบนี้เก็บเงินนะแต่เงินแม่งแบบไม่พอแล้วอะที่จะทำอะไรเพิ่มก็ได้แค่รอเพราะเงินมาติดลบแล้วอ่ะนะโอเคเก็บค่าเช่าได้140Gครับผมเหมือนว่าแพทเป็น2คิกจะมีลูกหยุดเดี๋ยวนี้ส่วนแพทเป็น6กำลังจะแต่งงานกันคู่รักพอได้อยู่พอคู่รักก็มีเงินเพิ่มมีอะไรเพิ่มเผื่อจะตั้งใจทำงานแต่ไอ้นั้นไม่ได้จริงๆว่ะไอ้มีลูกเนี่ยนึกภาพห้องมันเล็กแค่นี้แล้วจะมีลูกมันไม่ได้ป่าววะเองต้องย้ายไปห้องใหญ่กว่านี้ก่อนค่อยมีลูกดิโอเคทุกอันเริ่มมีกำไรหมดแล้วผมเริ่มไม่ติดลบแล้วยกเว้นไอ้บางห้องจริงที่แบบไม่ไหวแล้วอะผู้ตัดสินเป็นเพิ่ม2แล้วครับผมหรือว่างานเพิ่มขึ้นผู้เช่าไปทำงานหรือว่างานจะเพิ่มขึ้นทำพวกเขามีโอกาสมากขึ้นที่จะเพิ่มรายได้ต่อเดือนพวกเขาเขาก่อนเรื่องงานด้วยซึ่งจะช่วยให้เราเก็บค่าเช่าเพิ่มได้ละเยี่ยมไปเลยครับแปลว่าเราต้องการช่วงเวลาต้องการเวลาให้เขาจริงๆว่ะเพราะถ้าเราไม่ให้เวลาเขาเราก็จะแบบทำอะไรยากผมนี่รอเลยหนึ่งในผู้ช่วยของสเต็กวาเล่มันพบงานใหม่ผ่านเสน่ห์ที่มีสูงลิฟเลยใครอ่ะมันพบงานใหม่โมเดลสมัครเล่นครับผมคนที่ติดโบอ่ะบนหัวใครวะคนไหนวะคนนี้เหรอไม่ใช่คนไหนอ่ะคุณลักษณะพนักงานเสิร์ฟโมเดลสมัครเล่น 24Gอืม 27G มันก็ไม่เลวดิประเด็นอ่ะอยากจะส่งไปเรียนแพทย์มากเลยขอฉลาดกว่านี้ได้ไหมแล้วใครความฉลาดเยอะๆวะเนี่ย81เตียงเวล2แล้วครับผมมันก็ต้องงั้นอยู่แล้วเพราะว่าเองใช้เตียงบ่อยอยู่แล้วอ่ะฉลาด65ใครเป็นคนที่ความฉลาดสูงๆวะตัวฉันเหรอไม่ใช่ดิ75อุ้ยเยอะว่ะโอ้13คนเนี้ยทำมาอะไรอยู่เป็นไกด์นำเที่ยวเป็นหมอได้ไหมอยากให้เขาลองเปลี่ยนงานมากเลยเป็นหมอได้คือเจ๋งเลยโอเคบวกความฉลาดไปอีกนะผมเครื่องประดับโอ้อย่างอื่นไม่ปลดล็อกเลยปลดล็อกความปลดล็อกนี่ด้วยความฉลาดเต็มเปี่ยมโคตรเด็กเนิร์ดกางเกงมีเกงเพิ่มอะไรอีกปะความแข็งแรงเสน่ห์งานดีเรกไม่เอาทรงผมฉลาดความฉลาดลดวะลดวะความฉลาด85นะผมค่าเช่า 11G รายได้20มันก็ต้องไม่กำไรแล้วดิวะ
มีอะไรเพิ่มค่าความฉลาดให้เขาได้ปะฉันเก็บของไม่เพิ่ม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 โต๊ะไม่เพิ่มอะไรไมโครเวฟไม่ช่วยอะไรไม่ช่วยอะไรทั้งนั้นไม่มีอะไรที่ช่วยเขาได้เลยวะนี่เหรอต้นไม้ไม่ช่วยนาฬิกาไม่ช่วยคือเนี่ยไม่เกี่ยวต้องช่วยอะไรเขาไม่ได้เลยวะความฉลาดเขาสูงขนาดนี้มันต้องมีอะไรช่วยเขาได้บ้างดิวะไปวิจัยดิขอตกแต่งเครื่องเล่นเกมกีตาร์ตู้เสื้อผ้าเครื่องเล่นเกมจัดไปให้เครื่องเล่นเกมเขาสักเครื่องแล้วกันเผื่อมันจะเวิร์คครับผมปรับปรุงพาเป็น6แต่เป็นรูปเป็นแบบนี่แล้วผมผู้ช่าง2คนได้แล้วนะครับที่เหลือแค่ไปจีบเองนะไอ้หนุ่มติดตั้งไม่รู้จะติดตั้งอะไรเพิ่มให้เขาแล้วอะทำใจแล้วกันที่เหลือแค่รอนะผมตอนนี้กำไรยังติดลบอยู่นะครับทำไงได้ให้กำไรกลับมาบวกให้ได้นะผมดูดิติดลบถามว่าพี่จะมาใหม่ออกแล้วสวัสดีเจ้าของพาร์ทเมนต์หัวข้อของเราวันนี้คือเรื่องความรักของผู้อยู่อาศัยเราได้ขอให้ผู้เชี่ยวชาญด้านความรักคุณอาร์เจลลี่มาเคล็ดลับของคุณ 2-3 ข้อคนที่มีเสน่ห์มากจากผมไม่เคยมีปัญหาเรื่องดูดสาวๆเลยแต่ผู้คนที่เหลือเพิ่มโอกาสของตัวเองได้ผ่านแฟชั่นเขากล่าวขณะขยับโซ่ทองข้ออยู่ประจันที่คออาจนิยศาสตร์เรียนรู้วิธีการตัวให้มีสไตล์ซะผู้ผู้อยู่อาศัยในอาคารของคุณก็จะพบว่าคำนั้นเหล่านี้มีประโยชน์หรือไม่ก็ยังไม่แน่ใจแต่ถ้าเกิดทุกอย่างเป็นไปได้ดีแล้วก็พวกเขาอาจจะพบว่าตัวเองได้ลงเอยขอหญิงสาวหรือชายถูกข้างๆแต่งงานก็ได้นะคอยจับตาดูพวกเขาให้ดีแต่ก็อย่างที่รู้อย่าคอยดูมากจนไปจนน่ากลัวล่ะก็จริงอย่างผู้สาวคนนี้เนี่ยเสน่ห์49เราเน้นที่ผู้สาวแล้วกันเสน่ห์26โอ้เสน่ห์ต่ำมากเลยโอเคงั้นคนนี้แล้วกันน้องผู้หญิงไม่ต้องฉลาดมากลูกเราเน้นความสวยเป็นผู้สาวไม่ต้องฉลาดเยอะเน้นเสน่ห์ความฉลาดลดลงอย่างมหาศาลอุ้ยแต่เสื้อนี้มันดีกว่าความฉลาดเพิ่มเยอะมากเลยอ่ะสังแรงเสน่ห์เฮ้ยอันนี้ดีกว่าปะเสน่ห์เพิ่มแบบมหาศาลน้องโอเคเสน่ห์เพิ่มเยอะจะได้เวลาเปลี่ยนงานจะได้ดีโอเคที่เหลือก็ปล่อยเบอร์ปล่อยเซอร์ไปเลยนะผมช่วงเวลาอย่างนี้มันช่วงเวลาความว่างขนาดนี้เอ้ยไอ้นี่นี่ลืมไปมันมันชอบเทคโนโลยีนี่หว่าอะไรใส่ได้ใส่ไปก่อนละกันนะผมเน้นง่ายก่อนผมลืมเลยเป็นเด็กแว่นเรียบร้อยใช่เพราะแต่ละอย่างมันไม่รู้จะทำอะไรนะผมเราก็ใส่นี้ให้เขาไปโหสเกตัสต่ำว่ะคนเนี้ยชอบอ่านแต่ความฉลาดไม่ค่อยมีเลยนะไม่ได้ปะผมจะแปลงโฉมเขาให้กลายเป็นความฉลาดสูงสุดเองจะได้ฉลาดโอเคความฉลาดเป็น48แล้วจงฉลาดซะคนนี้นะผมเป็นนักข่าวครับแต่ว่าอันนี้ไม่พอนึกอะไรไม่ออกก็ใส่ไปก่อนนะผมยังไงพอยต์มันก็เหลือแล้วตอนนี้พ
พอยต์เนี่ยพอยต์ค่าวิจัยอ่ะเพราะวิจัยเพิ่มออกกว่านี้ไม่ได้นะผมเดี๋ยวจะแย่ผู้ตัดสิน 31G เลยเหรอวะแพงจริงวะต้องใส่เพิ่มความฉลาดให้เขาแล้วเป็นผู้ตัดสินต้องฉลาดหลักแหลมเยี่ยมสุดๆไอ้ปิ้นเป็นผู้ตัดสินแต่ 37G คืออะไรวะเสน่ห์ในตัวนายมันจะไปหรอกเปลี่ยนเป็นความฉลาดเดี๋ยวนี้ความฉลาดเกรดดีแล้วผมไม่ต้องเปลี่ยนอันนี้พอแล้วคนที่เหลือโอเคป่ะโอเคเปลี่ยนทุกอย่างเลยครับตอนนี้หวังว่าพวกนายจะทำอะไรได้ได้ดีมากกว่านี้นะแล้วดูการจ้างงานไปถึงแล้วนักเรียนและคนทำงานพัฒนามากมายที่กำลังหางานจะต้องสัมภาษณ์งานวันนี้กันเราจะดูอีกสักครู่รอสักครู่นะเอาล่ะไปสมัครงานซะผู้คนไม่มีงานทำจงเติบใหญ่เติบโตคือเล่นเกมพร้อมแล้วผมเจฟบัตตันจากพันเป็น8กำลังสมัครเป็นนักข่าวครับอย่ายอมแพ้ล้มเหลวผมยังดีไม่พอสินะที่จะทำงานพาร์ทไทม์แล้วลองอีกครั้งในปีหน้านะเรียบร้อยครับผมเราทำพาร์ทไทม์แล้วนี่คือข้อดีของการทำพาร์ทไทม์ผมสบายใจได้น้อยๆเราจะเปลี่ยนงานเขาได้ละเครื่องเล่นเกมผมบวกความฉลาดกับงานดีเรกฉันให้นายดูราชาจับพาร์ทเมนต์อีกแล้วนะผมแข่งขันได้5หมวดครับสะดวกสบายที่สุดค่าเช่าสูงสุดความฉลาดของผู้เช่าความหลากหลายของงานดีเรกรางวัลเป็นเอาเป็นตังค์แล้วกันเนาะเอาสะดวกสบายที่สุดแล้วกันน้องโอเคแต่เวลาคลิปน่าจะเกินเยอะแล้วเนาะวันนี้งั้นเราพักกันก่อนเดี๋ยวขอบคุณทุกคนที่ชมติดตามในครั้งหน้าสำหรับผมนายเป็นเกมมีชื่อว่าเรื่องราวบ้านในฝันหรือ Dream House Story ของเกมนี้ถ้าเกิดใครมีเทคนิคยังไงสามารถแชร์เทคนิคกันได้เลยนะผมเพราะว่าเกมนี้เล่นยากมากจริงๆต่างๆจากเกมใน Kairosoft เกมอื่นๆมากๆเลยนะครับถ้าเกิดชอบดีลืมฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดชมงานปัญหาข้างหน้าผมเจอหน้าบ๊ายบายครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมทุกคนบ๊ายบายครับเป็นจากชิปเป่งเลยไปตายเถอะ